สวัสดีครับผมคือโจหัวแตงโมครับผมชอบตามหาคนในอินเทอร์เน็ตและนี่ก็คือโลกของผมครับสวัสดีครับสวัสดีชาวซีดนะครับผมวันนี้มาเจอผมกับดีเจเดย์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเข้าฉายกันไปแล้วนะฮะนั่งอยู่ข้างผมแล้ว2ท่านด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าครับชื่อ MD ครับณัฐพงศ์พิบูลย์ธนเกียรติครับผมค่ะชื่อยิมโซค่ะอดิกันตามาพงศ์ค่ะมาจากภาพยนตร์เรื่องโจหัวแตงโมครับมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าโจหัวแตงโมนี่มันคืออะไรยังไงฮะโจหัวแตงโมต้องบอกว่าโจหัวแตงโมคนที่เล่นเป็นโจหัวแตงโมคือน้องก้าจิรายุค่ะเป็นพระเอกของเรื่องค่ะก็โจหัวแตงโมเป็นเหมือนยูเซอร์เนมค่ะของคนคนนึงที่เหมือนกับว่าเป็นนักสืบออนไลน์ปกติเราว่าถ้าเกิดบอกว่าชีวิตปกติของเราอยากตามหาใครสักคนนึงเหมือนกับว่าใครไปทำอะไรเราไว้อะไรเงี้ยเราก็ต้องจ้างสื่อเพื่อตามหาเขาแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนกับว่าโลกออนไลน์กับโลกที่เป็นชีวิตจริงของเรามันแยกกันไม่ออกอะค่ะครับผมแล้วว่าเราจะหาคนในโลกออนไลน์เนี่ยมันยากกว่าตรงที่ว่าเวลาคนอยู่บนโลกออนไลน์แล้วอะไม่มีหน้าแล้วใช่อ๋อว่าจะเอาแบบตัวได้ใส่รูปอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดเป็นนักสืบโจหัวแตงโมคนนี้ขึ้นมาใช่ค่ะที่ต้องมันไปตามหาให้แล้วเราสองคนเล่นเป็นใครในเรื่องครับค่ะอีฟเล่นเป็นผู้หญิงชื่อเม็ดฟ้าค่ะก็เป็นเพื่อนของคนที่โจพยายามจะตามหาคือวิธีการที่โจตามหาแบบว่าบุคคลนี้นำคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะแบบว่าถ้าเกิดไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นใครเหมือนกับว่าหน้าเขาไม่ใส่รูปใช่ไหมคะเขาจะไปพยายามตีสนิทกับเพื่อนของบุคคลนั้นก่อนซึ่งก็เป็นจอยใช่ก็เลยได้มาเจอกันเขาพยายามตีสนิทผ่านทางเราไปดูวอนกันเปล่าลุงพี่ไปไกลๆตีนเลยเซ็งวะเด็กตามตื้อด้วยส่วนผมก็คือรับบทเป็นตีครับครับตีเป็นคนใบ้ครับก็คือเป็นเพื่อนสนิทของโจแต่ผมก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่คอยตักเตือนโจว่าทำอย่างเงี้ยมันถูกตามอุดมคติไหมทำตามอุดมการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมครับเลยแสดงออกทางท่าทางที่เป็นใบทางเดียวที่กูจะรอดคือกูต้องหาที่อยู่ชายสมองแล้วนอกเหนือจากทั้ง3ท่านก้าวอีกแล้วมีใครที่เป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่บู้เสลอค่ะพี่บู้เสลอเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่บู้แล้วก็พี่เย่ค่ะสองคนเขาให้เป็นคู่หูกันเอ็งตบคนในคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าวะตบในจอก็แสนนึงตบนอกจอก็อีกราคาหนึ่งอยากทราบนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วการตามหาเราไปคนไปดูเนี่ยจะได้อะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างคิดว่ามันเป็นหนังที่เหมาะกับยุคสมัยมันเป็นหนังของคนยุคใหม่ค่ะซึ่งไม่ได้จำเป็นว่าคนยุคใหม่จะต้องเป็นคนวัยรุ่นหรือเด็กเท่านั้นนะคะคนยุคใหม่ใครก็ตามที่อยู่ในยุคนี้แล้วเข้าใจเรื่องของโซเชียลมีโซเชียลเข้าไปอยู่ในระบบชีวิตแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหนังสำหรับคนยุคใหม่แบบนั้นแล้วก็อีฟเชื่อว่าหนังทุกเรื่องแหละถ้าเกิดเราเข้าไปดูเราอาจจะเจอตัวเองได้ใช่ครับแล้วผมก็มองว่าสิ่งที่ได้คือความแปลกก็คือมันเปิดโลกดีครับครับคือมันเหมือนกับแบบว่าเขาพยายามจะสื่อให้เห็นถึงแบบอีกโลกนึงก็คือโลกสมัยนี้แหละแล้วผมมองว่าหลายๆคนอาจจะแบบมันจริงว่ะเฮ้ยเราเคยโดนหลอกนะเวลาไปนู่นไปนี่ไปนั่นในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไปตรงใจใครสักคนนึงนะครับแต่โดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ใช่ครับนะฮะอย่างเรื่องมันคือฮาด้วยยูเซอร์ก่อนเลยใช่ครับง่ายๆฮะหน้าตัวเองก็ไม่ขึ้นกันแล้วเดี๋ยวนี้ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้บอกไว้มีเป็นรูปอื่นหรือเป็นอวตารใช่ไหมนะฮะแล้วเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้ง 4G มีอะไรเยอะแยะมากมายการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเนี่ยหุยนานมันนานใช้เวลาใช้เวลาค่ะแต่ว่าคือนักแสดงถ้าเกิดให้ร่วมกันจริงๆก็เราก็ถ่ายทำกันมา3ปีครับผมแต่ว่าปีเลยเหรอฮะแต่เราไม่ได้ถ่ายตลอด3ปีคือระหว่างนั้นมันมีช่วงของการปรับแก้ไขแล้วก็มีช่วงนี้ที่บอกว่าเขาต้องทำ CG กันด้วยค่ะก็จะมีหนักทั้งทีมงานมากๆอีกทีนึงแต่ว่าสนุกนะกับการได้เล่นกับ CG ไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แยกกันระหว่างคนกับ CG ทีเดียวอ่ะเหมือนกับเวลามันไม่ใช่ว่าเราเล่นเสร็จปุ๊บถ่ายส่วนของคนแล้วก็ไปทำซีจีต่อในห้องตัดนะคะคือเหมือนบางส่วนเราต้องเล่นไปพร้อมซีจีด้วยอ่ะมันก็ต้องจินตนาการไปว่าเอ้ยข้างหน้ามีอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแล้วฝั่งMDย้อนกลับมาถึงการเป็นแบบเล่นเหมือนละครใบ้อย่างเงี้ยมันยากมากขนาดไหนครับคือมันยากตรงที่ว่าผมต้องแสดงเป็นคนใบ้ที่พูดเก่งโดยคนใบ้เป็นคนพูดเก่งอ่ะใช่ครับแต่เป็นใบ้คือโดยปกติของคนใบ้ก็คือเขาเป็นคนพูดเก่งครับแต่เขาไม่ได้ดังนั้นท่าทางเลยต้องชัดและต้องไวดังนั้นมันยากตรงนี้แหละตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันชัดให้คนดูอ่ะเขาเชื่อว่าเราอ่ะเป็นคนใบ้แล้วกระแสตอบรับล่ะยังไงก็เข้าไปแล้วมีแฟนๆมาพูดคุยกันยังไงบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีนะดีครับดีค่ะออกมานอกโรงคนก็บอกว่าสนุก
แปลกคำแรกคือแปลกมันใหม่อ่ะอีว่าอย่างนี้มันใหม่ใช่ครับใช่ครับแต่ที่มันดีกว่าคือแปลกและสนุกโอเคแล้วก็ได้แง่คิดกลับไปด้วยใช่ครับผมนะครับผมก็ไปติดตามกันให้ดีๆแล้วกันเดี๋ยวให้สุดท้าย2ท่านนะฮะฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยแล้วกันครับค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องโจหัวแตงโมด้วยนะคะก็ให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าทุกคนแบบอ่ะเป็นทางเลือกที่เลือกเข้าไปดูแล้วกันค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่บอกคือใครที่อยู่ในโลกของโซเชียลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่วัยรุ่นหรือว่ารุ่นผู้ใหญ่ก็สามารถชมได้หมดเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะฮะ2นักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องโจ้หัวแตงโมมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ